3ข้อที่7ครับมาอ้าวพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วอย่าเรื่องอะไรรู้ไปหมดเรื่องตัวเองนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะระวังเป็นคนขี้เหนียวขี้เหงาเป็นเพลงที่ในทุกผับยุคนั้นนะแม่งต้องร้องทุกผับแล้วก็แปลงเนื้อทุกร้านเป็นคนขี้เหงาขี้เอาด้วยอันนี้แบบไปอ้าวคนขี้เหงาครับเป็นเพลงชื่อดังของพี่โน้ของเรานะฮะตามเนื้อเพลงนะฮะเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใยซึ่งบางทีเราก็ดูไม่ออกนะครับว่าคนที่เรารู้จักนั้นเป็นคนขี้เหงาหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกลักษณะนิสัยของคนคนนั้นได้ก็คือท่านอนผมเคยเห็นท่านอนเข้าไปแล้วตอนเด็กเปียโนลูดไปหมดตัวเป็นไงเลวมากเป็นไงขอดูดิเขาก็แบบพามาแบบว่าหวังจะได้สุดท้ายโดนเด็กวางยารุ่นแรกของการโดนวางยาแล้วแม่งเหลือกางเกงในตัวเดียวจริงเหรอผมต้องเข้าไปปลุกพี่โนครับอะไรมึงพูดมึงอะไรพูดมึงอะไรพี่เด็กไปไหนไม่รู้แม่งเอาเฮียนาฬิกากูไปหมดไปหมดเลยแล้วโรเล็กกระเป๋าตังค์เฮียไปหมดเลยไม่ได้แจ้งความด้วยเพราะว่ากลัวเสียชื่อเช้าวันรุ่งขึ้นไปทวงไปทวงที่เป็นเด็กลูกครึ่งด้วยเด็กครึ่งวันนั้นน่ะโชคดีที่ห้อยเส้น50ตังค์ไปแล้วมันเอาไปไม่ได้เพราะว่าท่านอนเราเป็นอย่างนี้ที่เหลือถอดหมวกหมดแล้วไงแต่สายสร้อยอยู่ในคอสภาพนี่สภาพท่านอนเรานอนอยู่แล้วมันเก่งในตัวเดียวเสื้อยังเอากางเกงยังเอาแต่ตอนนั้นไม่กล้าฟ้องเลยนะไม่กล้าไม่มีแจ้งความมาเอาจริงนะนี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะหอนเฮ้ยเนยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่สิวะเฮ้ยผมไม่มีเก้าอี้อ่ะเก้าอี้ตัวนอกไปเลยผมไม่มีเก้าอี้เฮ้ยดีเลยผมมีเก้าอี้ดีเลยไม่คนมีชื่อเสียงมันเปราะบางนะเว้ยทะเลาะอะไรกับใครก็เสียเปรียบนะจริงจริงจริงถูกป่ะใช่ช่วงนี้ดังแล้วเครียดเออไม่ที่จะบอกคือสงสารกันบ้างโอ้นายดูคำถามคือคนที่ชอบนอนท่าไหนเป็นคนขี้เหงานำแสดงโดยป๋องกระพลทองพับครับกอไก่มานอนคุ้มโป่งอันนี้นอนไงก็เหมือนขอทานแกนอนคุ้มโป่งสมมติว่าผมเป็นนี่คือไอ้ป๋องโชคดีนะมึงคุ้มโป่งเป็นไงป๋องครับดูนี่เฮ้ยป๋องป๋องไปละนี่นี่ยิงรต่อไปให้ทำตัดคอยิงรโอ้โหนี่มุนคอมุนคอโอ้โหฮัสมันจะมาเดี๋ยวเฮ้ยอับดูนี่เอ้ยยิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ท่าไหนเป็นท่านอนที่ขี้เหงาที่สุดนอนตะแคงนอนเดี๋ยวใช้เขาบอกนอนคุ้มโป่งอยู่อ่ะหรือขอใครนอนคุดคู้นอนคุดคู้นั่งแสดงโดยป๋องกระบนทองพับนี่อย่างนั้นอ่ะโอเคหรือคอควายนอนจับไว้ประเภทตัวเองนำแสดงโดยป๋องบนทองพับนี่พี่ป๋องมึงทุเรศอ่ะมึงว่ามึงอ่ะเสแสร้งมึงไม่ตามเขาอย่างมึงอ่ะไม่มีทางจับอย่างนี้ทุกทีกูเห็นมึงจับแค่นี้พี่ว่าไม่ขอไข่ก็ขอควายนอนคุดคู่แม่งขอไข่ขอไข่เพราะพี่โน้แม่งชอบนอนท่านี้แล้วพี่โน้แม่งไม่มีเมียเป็นคนขี้เหงาไม่มีเมียจริงนะไม่มีเมียนอนคุดคู่ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เรานอนคุดคู่จริงแล้วนอนแบบเรามาดูสิว่านอนคนเดียวสิเหงาสุดสิว่าเฟซบุ๊กยูทูบว่ายังไงเริ่มจากยูทูบคิดว่านอนคุดคู่โง่ไงเชื่อพี่หมอมันแบบตีลูกเหงาไงตีลูกเหงานอนคุดคู่เฟซบุ๊กบอกว่านอนคุดคู่เหมือนกันนอนคุดคู่เป็นคำตอบที่ทำไมและมันออลิฟมันทำไมครับนี่หว่ามันยังไงครับคำตอบที่ทำไมมันอะไรจ๊ะถูกต้องคุดคู่ถูกต้องถูกต้องโอเคมาละโอ้พี่โน่จริงว่ะมันใช่เลยเราเป็นคนนอนคุดคู้อยู่แหละคนชอบนอนคุดคู้เป็นคนขี้เหงามากๆแล้วก็มักเศร้าง่ายด้วยครับเพราะว่าไปฝังใจกับเรื่องเศร้าๆเรื่องผิดหวังเรื่องสูญเสียอะไรแบบเนี้ยเป็นคนขี้ระแวงเสียอะไรเงี้ยเราก็เคยเสียเยอะมาไม่น้อยทีเดียวใช่ครับผมใช่แล้วเมาส์13แล้วโทษนะไอ้ตีกูอ่ะลืมไปแล้วนะมึงยังเอามาอีกเขาเสียไม่เยอะหรอกเขาเมาส์13เหรียญรอทั้งชั้นก็ทำมาแล้วเรื่องนี้น่าสนใจมากคุณตีอ้วนแล้วไปตั้งแต่5โมงพวกมึงว่างเมื่อไหร่มาพวกมึงว่างเมื่อไหร่มากูรออยู่ที่นั่นแล้วพอมันมานะมันกินเหล้าคนละ2แก้มก็แยกย้ายเข้าไปในห้องแต่ละห้องหมดแล้วก็นั่งอยู่บนโต๊ะคนเดียวกินเหล้าไม่มีกล้องไม่เป็นไรสมัยก่อนไม่มีกล้องไม่มีโซเชียลต้องมีต้องตายก็เนี่ย
มึงก็ไปแพ้กันหรอกมึงท็อปมึงเหมือนกันแหละตัวท็อปเลยคนนี้ส่วนคนชอบนอนคุมโปงภายนอกอาจจะดูผึ่งผายน่าเชื่อถือแต่ลึกลงไปแล้วขี้อายจิตใจอ่อนแอชอบมีความลับแล้วก็เก็บของเอาไปเขาเรียกเก็บไปกังวลข้อสุดท้ายอ่ะคุณเลยคืออะไรครับพี่ตีคนที่ชอบนอนเอามือจับอวัยวะเพศของตัวเองจ้ะจะชอบหมกมุ่นอยู่ในกามอารมณ์จริงมีความต้องการทางเพศสูงจริงใจร้อนโกรธง่ายเยอะหายเร็วไม่มีคำนั้นไม่มีไม่มีเต๋แล้วถ้าเกิดคนชอบนอนเอามือจับอวัยวะเพศคนอื่นนะครับเรียกว่าเงี้ยอันนั้นก็เรียกว่าลวนลามลวนลามลวนลามแล้วจับผิดนะไปโดนหัวเข่านึกว่านมเอ๊ะไม่มีหัววะทำไมมันแข็ง